การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเพราะว่านอกจากจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ยังได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลอีกด้วยติดตามด้วยจากคุณวรรณชนกสังขเวชรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าค่ะขอบคุณค่ะการเลือกซื้อสินค้าต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะอย่างเช่นที่ร้านจิตอาสา904แห่งนี้ค่ะร้านจิตอาสา904เป็นอีกหนึ่งร้านภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่มีความน่าสนใจและเป็นร้านค้าที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ลงบนผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าจิตอาสาซึ่งมี3สีได้แก่สีฟ้าสีเหลืองและสีทูโทนเหลืองฟ้าโดยมีภาพครอบครัวจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและภาพแทนความหมายความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง3ฤดูซึ่งสะท้อนถึงความรักความห่วงใยในประสบนิกรของพระองค์เสมือนเป็นความรักและความผูกพันความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัวซึ่งจำหน่ายในราคา359บาทและเสื้ออุ่นไอรัก5สีซึ่งด้านหลังสกรีนภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์การเล่นไทยสมัยก่อนอาทิการขี่ม้าก้านกล้วยรีรีข้าวสารมอนซ่อนผ้าและกระโดดเชือกในราคา259บาทสำหรับไซส์เด็กและ299บาทสำหรับไซส์ผู้ใหญ่ค่ะซึ่งจะนำรายได้จากการจำหน่ายในครั้งนี้นะคะไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศไทยภายใต้กิจกรรมโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานนะคะต่างเลือกซื้อสินค้าต่างๆอย่างเนืองแน่นและต่างบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้าต่างๆนานาชนิดเช่นประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิค่ะพวกเรารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็จากการติดตามรายการทางทีวีนะคะทราบว่ามีการจัดงานนี้เราก็ดูอยู่ทุกวันแล้วก็เลยชักชวนกันมานะคะแล้วก็เห็นว่ามีการจัดนิทรรศการย้อนยุคมีร้านจำหน่ายสินค้าอย่างร้านจิตอาสา904เนี่ยนะคะพวกเราก็เลยตั้งใจว่าจะมางานนี้นะคะแล้วก็มาร่วมในการซื้อสินค้าแล้วก็ทราบว่ารายได้เนี่ยโดยเสด็จพระราชกุศลพวกเราก็ตั้งใจเต็มที่นะคะที่จะมางานนี้นัดแนะกันแต่งชุดไทยย้อนยุคกันมาเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะทางร้านจิตอาสา904ยังมีสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจเช่นบัตรอวยพรปีใหม่ไดอารี่บันทึกแห่งความสุขขนมไทยโบราณที่หารับประทานได้ยากดอกไม้ประดิษฐ์และบริการเช่าชุดไทยค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านค้าที่ประชาชนไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางเข้ามานะคะก็ไม่ต้องกังวลหากไม่มีชุดไทยสวมใส่ร่วมงานค่ะเพราะสามารถใส่ชุดสุภาพเดินทางมาร่วมงานได้ตามปกติค่ะและในวันนี้นะคะทางงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะเปิดให้ประชาชนเข้าได้จนถึงเวลา22นาฬิกาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ